กราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีโอเวอร์โปรเรชั่นอินซีแอลเอ็มทีวีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิด Ministerial Conference การประชุมระดับเจ้าหน้าที่แรงงานอาวุโสที่ได้ประชุมกันไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้ำโขงนะครับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นแตกต่างกันนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครั้งนะครับ Good morning Ladies and Gentlemen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแปลเร็วๆนะของเรามาเสริมเมื่อก่อนไม่รู้นะผมจะเติมอีกหลายอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานการจ้างงานประกันสังคมนะครับสหรัฐเมียนมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกิจการสังคมแห่งสหรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพราชอาณาจักรกัมพูชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมสปลาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานราชอาณาจักรไทยนะครับท่านผู้มีเกียรติสุภาพสตรีสุภาพบุรุษที่รับเคารพทุกท่านวันนี้ก่อนอื่นผมต้องกล่าวในนามของรัฐบาลไทยและประเทศไทยในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดที่มาร่วมกันทำงานนะครับในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเซอาร์บีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไทยมาอยู่ร่วมในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการรายงานมาแล้วว่าได้มีการประชุมล่วงหน้าซ้อมมาแล้วนะครับมีการบรรยายพิเศษอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นข้อสรุปต่างๆก็คงจะได้ในหลังจากกระทรวงนี้ที่มีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิผลในระยะยาวต่อไปนะครับการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผมก็อยากให้มีครั้งต่อๆไปด้วยนะคงไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็นอกจากการประชุมแล้วก็คงต้องมีช่องทางอื่นๆอีกด้วยนะครับในการที่จะทำงานต่างๆให้มีความรวดเร็วขึ้นในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานั้นกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงของเรานั้นได้มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีวัตถุประสงค์สร้างความร่วมมือในการขยายตัวทางการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการของการจ้างงานนะแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าเราต้องการจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง2ประเทศที่มีเขตแดนติดกันเนี่ยคือกลุ่มของเราเนี่ยนะครับให้มีความอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคตในวันข้างหน้าของแต่ละประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษานั้นวันนี้เราต้องเพิ่มมากขึ้นอีกมิติหนึ่งนะครับในเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเราเป็นหุ้นส่วนกันเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเจริญเติบโตก็ต้องเอาอีกฝ่ายไปด้วยเพราะฉะนั้นเราคือเพื่อนกันทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครนำใครวันนี้นโยบายผมคือไม่มีใครนำใครทั้งสิ้นเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะทั้งหมดทั้ง CRV นะครับแล้วก็อาเซียนด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่เป็นดินแดนที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเป็นแหล่งผลิตอาหารผมเคยบอกไว้แล้วว่าการผลิตอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ประเด็นของเราก็คือว่าทำยังไงราคาผลิตผลทางการเกษตรนั้นมันจะไม่ตกต่ำแบบนี้นะก็ต้องไปดูที่ว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรทั้ง CRV แล้วก็ที่เหลือนะครับอาเซียนบวก3บวก6บวก8แล้วแต่ทำยังไงให้สินค้านี้มีราคาสูงขึ้นนะแล้วก็การแข่งขันมันก็เลยทำให้ราคามันแตกต่างกันมากเพราะนั้นมันจะต้องมีส่วนใดที่ร่วมมือกันไหมทำให้ประชาคมโลกอื่นเขาเข้าใจได้ไหมว่าถ้าการพัฒนาประชาคมโลกขึ้นมามีการเชื่อมโยงคอนเนคติวิตี้ต่างๆก็แล้วแต่มันต้องไปพร้อมๆกันนะไม่งั้นเราไม่มีงบมาในการลงทุนพัฒนาประเทศของพวกเรานะครับอาเซียนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราเป็นแหล่งอาหารโลกถ้าวันหน้าราคาเป็นอย่างนี้เกษตรกรยากจนอยู่แบบนี้นะทุกคนก็จะออกนอกภาคการผลิตไปทั้งหมดนะไม่มีชาวนาไม่มีชาวไร่ไม่มีชาวสวนไปทำงานบริการไปทำงานท่องเที่ยวทำงานอยู่เยอะแยะหมดไปโรงงานแล้วใครจะปลูกข้าวให้กินแล้ววันหน้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไคลเมทเชนจ์แล้วมันจะทำยังไงนะมีแต่อาวุธอุปกรณ์มันกินไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องร่วมมือกันให้ได้นะครับเพราะนั้นแรงงานนี่มีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เรื่องต่างเหล่านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สงบโลกสงบลงนะเพราะนั้นกลุ่มประเทศของเรานั้นเรามีเอกลักษณ์นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมรดกโลกที่สำคัญแล้วก็มีอะไรล่ะทุกอย่างที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวสิ่งที่เป็นปัญหาคราวนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะการหลอกลวง
นะในเรื่องของการท่องเที่ยวจะต้องไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของเราโดยเด็ดขาดนะครับในส่วนเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อนะเราก็เป็นศูนย์กลางกันอยู่แล้วนะไม่ต้องบอกว่าใครเป็นศูนย์กลางกว่าใครนะผมคิดว่ามันเป็นทุกประเทศอ่ะเพราะมันต้องเชื่อมโยงกันไงเศรษฐกิจประเทศต้องเชื่อมโยงการท่องเที่ยวก็เชื่อมโยงนะการค้าต้องเชื่อมโยงถ้าบวกหนึ่งไปด้วยกันนะมันจะมีผลกระทบไปเรื่องของแรงงานเรื่องของการลงทุนต่างๆก็แล้วแต่มันต้องไปด้วยกันเหมือนกับที่เราทำแผนอะไร AMTGT เรื่องความเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดมันทำไว้หมดแล้วถ้าทำไว้หมดแล้วอย่างอื่นมันต้องสอดคล้องการค้าการลงทุนเรื่องแรงงานมันต้องสอดคล้องไปทั้งหมดนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจตามที่ประชุมในระดับอะไรประชาคมเขากล่าวไว้ว่าต้องเป็นเศรษฐกิจเดียวเศรษฐกิจมีความยั่งยืนนะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของ climate change ในเรื่องของโรคระบาดในเรื่องของสุดโต่งมันต้องนำมาใช้ทั้งหมดเลยเพราะมันมีผลกระทบไปทั้งสิ้นนะครับคือเราจะต้องทำงานไม่ใช่ทำงานเฉพาะในเรื่องของเรานะในความคิดของผมนะอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแล้วกันเพราะเราต้องทำงานทั้งหมดทั้งกลุ่มอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรกันต้องมายึดโยงให้ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้เรามีการประชุมเรื่องความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อยกระดับแรงงานคุณภาพนะครับแล้วก็อพยพกับการในเรื่องของแรงงานอพยพกับการจ้างงานอันนี้ผมอยากจะให้ลองไปหาข้อมูลดูที่ว่าผมได้ข่าวว่าเพื่อนเราคือฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีการระบบดูแลตรงนี้ในเรื่องของการดูแลแรงงานที่อะไรไปทำงานต่างประเทศแล้วก็กลับมาร่วมสังคมเขามีแผนงานที่ดีลองมาศึกษาดูได้ไหมนะไม่ได้บอกใครต้องเรียนแบบใครอะไรที่ดีนะเอามาอะไรที่เพื่อนเราดีไทยก็รับมานะอะไรที่ดีไทยดีไทยก็เสนอไปอะไรทำได้ก็ทำกันมันจะได้เกิดอะไรล่ะผลสัมฤทธิ์ที่มันกว้างขึ้นมันเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างนึงไปเกิดปัญหาอีกอย่างนึงต่อไปมันไม่ได้หรอกครับวันนี้มันต้องบูรการร่วมกันให้ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราประชุมวันนี้ถือว่าเหมาะสมสถานการณ์ในปัจจุบันและทางกระแสโลกนะครับวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะเรื่องการดูแลแรงงานของต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทยมันต้องดูแลแรงงานประเทศไทยที่ไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วทำยังไงจะได้เกิดความเท่าเทียมนะลดความเหลื่อมล้ำไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกอะไรล่ะผลประโยชน์นะเจ้าที่เจ้าเธอต้องแก้ให้หมดนะครับสถิติวันนี้ประเทศไทยถือว่าอาจจะรับมากที่สุดนะในการที่รับแรงงานเข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เพื่อนบ้านไว้วางใจประชาชนมีความสุขประชาชนแต่ละประเทศส่งเข้ามาก็มีความสุขในการอยู่ประเทศไทยนะแต่ผมคิดว่าวันหน้ามันก็มีปัญหาอีกแหละเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีความต้องการแรงงานสูงขึ้นในเรื่องการพัฒนาประเทศของตัวเองเพราะนั้นแรงงานแต่ละท่านทั้งหมดที่มาเนี่ยก็มีความต้องการอยากกลับประเทศอยู่แล้วนะครับเมื่อเศรษฐกิจทุกอย่างมันดีขึ้นเขาก็อยากกลับหมดแหละอยู่ใกล้บ้านลูกเมียต่างๆครอบครัวนะครับเพราะนั้นเราต้องคิดถึงตรงนั้นไว้ด้วยวันนี้เป็นระยะแรกนะครับในส่วนของการพัฒนากำลังคนยกระดับคุณภาพแรงงานต่างเหล่านี้เราก็ต้องเร่งทำให้สูงขึ้นมีสิทธิภาพด้วยความร่วมมือกันไม่ใช่เป็นอะไรภาระประเทศหนึ่งประเทศใดนะครับทั้งประเทศต้นทางและปลายทางนะการใช้เวทีประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้นั้นถือว่าเราจะได้ทบทวนความร่วมมือใต้นะครับเซาท์ทูเซาท์ในกลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเรามีการประชุมกันอยู่แล้วแล้วก็ทำยังไงให้แรงงาน5ประเทศนั้นเข้มแข็งมีความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเราจะต้องถึงคำนึงถึงแรงงานทุกประเภทนะประเภททั้งเช้าไปเย็นกลับทั้งแรงงานตามฤดูกาลทั้งแรงงานรายปีแล้วแรงงานที่มีฝีมือทั้งหมดต้องดูทั้ง 3-4 กลุ่มนี้ไม่ใช่ดูเฉพาะแรงงานรายปีอย่างเดียวเพราะทุกวันมีการข้ามแดนตลอดเวลานะภาระมันจะตกอยู่กับฝ่ายความมั่นคงของทั้งทุกประเทศนั่นแหละเพราะนั้นจะทำยังไงมาตรการเหล่านี้มันถึงตามไปสู่เรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็อะไรการค้าชายแดนนะเพราะนั้นก็สามารถจะไปกลับมาทำงานเช้าไปอยู่กลับได้อันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ให้แนวทางโรงงานของไทยแล้วที่จะหรือการลงทุนต่างประเทศที่มาในไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะครับจะต้องดำเนินการให้ได้อันที่สองที่ผมพูดก็คือเรื่องของแรงงานอะไรล่ะตามผู้ดูการในแต่ละปีมันมีการขุดมันขุดอะไรใช่ไหมขุดมันตัดอ้อยพวกที่เข้ามาอีกพวกเหมือนกันขึ้นทะเบียนผมไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะก็เข้ามาแล้วก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะทุกประเทศก็เจอปัญหาเดียวกันนี่หมดแหละมันทำยังไงจะทำพวกนี้ให้เป็นกลุ่มการจัดเตรียมความต้องการของโรงงานเหล่านี้ที่การแรงงานเหล่านี้ก็ทำแผนทำต่างๆทำข้อตกลงให้เรียบร้อยต้องการเท่าไหร่ช่วงนี้ถึงเมื่อไหร่นะแล้วก็เพราะแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันบางทีก็เข้ามาไม่ถูกกฎหมายแล้วพอทำตรงนี้เสร็จก็เคลื่อนย้ายนอนในไร่ใน
อะไรเหล่านี้แล้วก็เดินไปทำที่อื่นที่อื่นที่อื่นมันก็เป็นบ่อเกิดของการทุจริตผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะหรือไม่ก็เป็นการหลอกลวงกันไม่จ่ายเงินจ่ายทองนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลมิตรประเทศเขาที่เขาเข้ามานะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็ทางไทยก็ยินดีรับรองว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มันเข้าช่องทางที่ถูกต้องในส่วนของแรงงานรายปีนี่มีหลายอย่างที่เราได้พัฒนาไปแล้วนะไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนนะในเรื่องของอะไรกันการประกันตนนะการขึ้นทะเบียนทุกอย่างขอให้ขึ้นทะเบียนให้จบก็แล้วกันถ้าขึ้นทะเบียนเข้ามาช่องทางถูกต้องเราต้องดูแลแต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนแล้วเข้ามาไม่ถูกต้องผมคิดว่าแต่ละประเทศก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็ควรจะต้องทำให้เหมือนกันนะครับคือเราดูแลอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าพี่น้องเหล่านั้นเป็นคนที่รายได้น้อยนะเราคงไม่อยากเอาเปรียบนะท่านทำให้เราเจริญให้เรามีแรงงานอันนี้เป็นสำนึกอยู่แล้วในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ดีแต่ต้องเห็นใจในเรื่องของเราต้องมองในเรื่องของความมั่นคงของทุกประเทศด้วยนะเพราะการเคลื่อนย้ายคนไปมาองค์จะไปมาเนี่ยมันมีทั้งถูกและผิดและปีหน้าพอเรามี AEC เนี่ยมันจะมีอะไรล่ะกติกาการเคลื่อนย้ายต่างที่ไม่สามารถจะกำหนดได้มากนักนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความมั่นคงนี้ด้วยนะครับในส่วนที่ผมอยากให้ความสำคัญ4เรื่องนะก็คือ1การเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานในภูมิภาคนะยกระดับความรู้แรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะต่างๆเหล่านี้เมื่อวันก่อนผมไปที่ตากผมก็เลยพูดคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยก็มีความคิดเห็นตรงกันกับกระทรวงแรงงานด้วยว่าเราอาจจะต้องมีการจัดตั้งอะไรสถานอะไรนะฝึกฝีมือแรงงานใช่ไหมอย่างรวดเร็วที่ในจังหวัดตากเพราะมันเป็นแหล่งที่จะเป็นเขตพิเศษจุดแรกที่จะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นก็จะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งของเมียนมาและของไทยด้วยนะครับที่จะทำงานรองรับการเจริญตัวโตในที่แม่สอดนะเพราะนั้นต่อไปก็ต้องไปวางแผนว่าเราต้องทำที่นี่เรามีปีนี้มี6แห่งใช่ไหมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วนะครับก็ทำทุกประเทศนั่นแหละนะทั้งเหนือใต้ออกตกมีทุกจุดต้องไปเร่งดำเนินการพวกนี้นะครับถ้าของเดิมมีอยู่แล้วได้ไหมถ้าใช้ของเดิมได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปิดสาขาย่อยออกไปวิธีการที่เร็วที่สุดอ่ะก็คือเอาคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทบทวนหรือไปพัฒนาในสถานประกอบการเลยนะมีวิศวกรเข้าไปอะไรเข้าไปแล้วก็เหมือนกับกศน.นะไปเปิดในโรงงานเหมือนทหารเนี่ยผมก็จำได้ว่าตอนเป็นผู้กำหน่วยเนี่ยก็กศน.เขาจะไปเปิดและให้สมัครเสร็จก็ไปจะเรียนนอกเวลาอะไรเข้าไปแล้วถึงเวลาก็ให้ใบประกาศนียบัตรรับรองยกระดับจากม.3เป็นม.6อะไรทำนองเนี่ยเพื่อจะไปทำอย่างอื่นต่อได้ก็เช่นเดียวกันก็ไปฝึกฝีมือให้มากขึ้นนะช่างออกช่างเหล็กช่างแรงมันก็มีบริษัทอยู่แล้วแถวนั้นน่ะนะถ้าเราไปอำนวยการโดยศูนย์ที่ว่าเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาคงไม่ต้องใหญ่โตแล้วก็เอาคนเหล่านี้ไปฝึกในสถานที่จริงไปเลยก็ไปกำหนดเป็นทวิภาคีขึ้นมาระหว่างรัฐกับสถานประกอบการนะมันจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าการเรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันนะถ้าทำงานแรงงานเมียนมาแรงงานลาวแรงงานไทยทำงานในที่ไหนก็ตามมันเขาก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องของภาษาเหล่านั้นไม่งั้นมันอยู่ในสังคมกันไม่ได้นะแล้วเราก็พัฒนาแรงงานของเราทั้งหมดไม่ได้นะไทยก็กำลังเร่งเรื่องนี้นะครับว่าทำยังไงแรงงานไทยเนี่ยจะพูดภาษาได้ภาษาต่างประเทศได้ไม่ใช่จะต้องปือแบบคนที่พูดอะนะที่เขาไว้ทำงานแบบนี้นะถ้าแรงงานเนี่ยรู้เฉพาะศัพท์เทคนิคของเขาใช่ไหมล่ะเขาสั่งงานเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าเราสามารถเข้าใจเขาได้เนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาเป็นหัวหน้างานได้ผมพูดกับทุกประเทศแต่ละประเทศก็ต้องสร้างแรงงานมีฝีมือและเป็นหัวหน้างานได้แล้วทั้งประเทศที่เข้ามาลงทุนบ้านเราเขาก็บอกว่ายินดีแรงงานของอาเซียนเนี่ยของที่มีเนี่ยแข็งและเข้มแข็งมีศักยภาพมีประสบการณ์แต่ผู้ภาษาไม่ได้นั่นผมอยากให้เรื่องนี้เป็นความสำคัญนะครับตะพงไทยเขาคงลำบากนิดนึงเพราะไทยกับมีไทยกับสปลาวมั้งใช่ไหมแล้วพูดไทยเหมือนกันนี่คล้ายๆกันก็คงต้องเรียนภาษาอื่นเพิ่มภาษาทางนี้เขาภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วได้3ภาษาบ้างตอนนี้เพราะนั้นผมว่าอนาคตต่อไปเนี่ย อาเซียนจะต้องพูดได้อย่างน้อย2ภาษานะ2หรือ3นะครับไทยก็พยายามเร่งอยู่นะอย่างน้อยก็เข้าใจนะพูดได้บ้างนะครับไม่งั้นมันศัพท์เทคนิคเดียวไม่ได้เลยใช้ความชำนาญอย่างเดียวไม่ได้นะครับการยอมรับลำบากที่จะยกระดับขึ้นในส่วนของ
การจัดส่งและนำเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมายความเป็นธรรมนี่คือประเด็นที่2นะครับเรื่องการโยกย้ายถิ่นเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงการจัดส่งแรงงานเข้ามันก็มีช่องทางหนึ่งคือช่องทางของรัฐบาลกระทรวงต่อไปก็เรื่องของเอกชนใช่ไหมบริษัทจัดหางานต่างๆต้องประเมินต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานนะตัวใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมาจากบริษัทจัดหางานเหล่านี้แหละที่ไม่ได้มาตรฐานหลอกลวงบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เป็นช่องทางให้เจ้าที่ทุจริตนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะดูแลแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับขอให้กันช่วยกับดูแลเรื่องนี้ไม่เกิดปัญหาการค้ามนุษย์นะครับโดยเด็ดขาดในส่วนของการอันนี้ผมพูดย้อนไปนิดนึงว่าในการจัดเตรียมแรงงานเนี่ยมันควรจะต้องมีการพิสูจน์สัญชาติไว้ก่อนบ้างระยะแรกเนี่ยตอนนี้โอเคเข้ามาแล้วจดทะเบียนได้จดทะเบียนเสร็จแล้วมันต้องติดเรื่องการพิสูจน์สัญชาติใช่ไหมในเมื่อพิสูจน์สัญชาติยังไม่เสร็จโดยประเทศต้นทางเนี่ยมันทำให้อะไรการใช้ใบอนุญาตถาวรทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันก็เคลื่อนย้ายไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นคือปัญหาของเราทั้งหมดเพราะนั้นเป็นไม่ได้หรือไม่ว่าเราจะเร่งรัดในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติให้ได้โดยเร็วส่วนนี้เข้ามาแล้วไม่เป็นไรแต่ส่วนมาใหม่ต้องพิสูจน์ชาติมาจากต้นทางได้ไหมถ้ามันเข้าช่องทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยพิสูจน์มาเลยนะครับมันทีละน้อยๆเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วถ้าไปรอเข้ามาทั้งหมดแล้วจดทะเบียนแล้วก็ทำใหม่ผมว่าไม่มีเสร็จละนะแล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝ่ายกันก็คือเรื่องของอะไรครอบครัวนะที่ตามสมาชิกตามมาอีกจริงๆแล้วมันมาไม่ได้หรอกนะแต่ละประเทศก็ไปก็ห้ามอยู่แล้วนะแต่ของเรามันก็เข้ามานานแล้วด้วยเพราะนั้นมันก็มีกำหนดถึงปี2005เท่าไหร่59นะใช่ป่ะฮะ59นะ59หลัง59นี่ก็ต้องไม่ได้แล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องเตรียมการนะคือมันจะได้ไม่เป็นภาระซึ่งกันและกันในเรื่องการประกันสังคมเรื่องการดูแลสาธารณสุขการดูแลเรื่องการศึกษานะแต่เราก็รับว่าจะดูแลให้ดีที่สุดในขณะนี้นะครับในส่วนเรื่องที่3คือเรื่องของการเรื่องสัญชาติเนี่ยคราวนี้เราต้องเร่งที่อยู่ในประเทศเราหรือแต่ละประเทศของท่านนะไทยก็ต้องไปพิสูจน์สัญชาติของไทยถ้ามีปัญหาท่านก็ต้องจัดชุดเข้ามาในประเทศไทยนะวันนี้บางประเทศก็ท่านผู้นำก็ผู้ผมเองก็ขอเวลาหน่อยเพราะว่าความพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆผมก็ยินดีแต่ภาระมันกลับมาที่เราเหมือนกันก็คือในโครงการเราต้องออกจดทะเบียนใหม่ตลอดไปเรื่อยๆนะระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยคือปัญหาของเรานะแล้วระหว่างนี้เขาก็จะถือใบแทนพอถือใบแทนปั๊บจะกลับบ้านมีปัญหาอีกถูกเรียกประโยชน์ต่างๆเยอะแยะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะดูแลท่านนะท่านต้องช่วยกันนะครับทั้งสองฝ่ายและเรื่องที่3คือความร่วมมือด้านแรงงานทุกมิตินะการศึกษาแรงงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะมันต้องทำบนข้อมูลเดียวกันนะเพราะเราเป็นภูมิภาคเดียวกันเป็น CRV กลุ่มแม่น้ำโขงเหมือนกันเพราะนั้นผมยินดีที่มีการจดอะไรนี่ลงนามใช่ไหมลงนามเมื่อกี้กับเวียดนามใช่ไหมก็ถ้าสมมติเป็นไม่ได้นะวันนี้การขับเคลื่อนอาเซียนเนี่ยต้องเร็วที่สุดการเร็วทำยังไงถ้ามันเรื่องเดียวกันประชุมแบบนี้แล้วลงนามพร้อมกันทั้งหมดได้ไหมถ้ามันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ไม่ของประเทศและการค้าการลงทุนนั้นต้องทวิภาคีแต่ถ้ามันเรื่องแรงงานมันต้องร่วมมือกันเนี่ยจดทีเดียวกันหมดได้ไหมลงอะไรนะลงนามทีเดียวก็ได้ไหมแล้วข้อตกลงไหมมันเสียเวลาแล้วก็กว่าจะไปพูดกับแต่ละประเทศมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละนะเรื่องอะไรที่ทำพร้อมกันได้ทำไปเลยอันนี้มีนโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบันนี้นะครับแล้วผมก็จะเสนอผู้นำทุกประเทศนะด้วยก็ฝากนำเรียนไว้ก่อนด้วยนะครับในเรื่องของนะที่สามนี่คือร่วมมือทั้งหมดนะทั้งอะไรบันทึกความเข้าใจ MOU agreement บันทึกข้อตกลงนะเราต้องทำร่วมกันกับกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงให้ได้นะครับอย่างวันนี้ถ้าทำโดยที่ไม่มีอะไรไม่เป็นสัญญาที่จะต้องเข้าสภาเข้าครม.เขาเรียกอะไรล่ะเป็นอะไร agreement ก่อนได้ไหมในสมองที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะมันก็แค่ไม่มีผลผูกพันไงเป็นแต่เพียงว่าตกลงเห็นร่วมกันในสมองเนี่ยนะถ้าทำได้ก็อยากให้ทำนะครับเรื่องที่4ผมก็หวังว่าความต่อเนื่องนะครับหวังว่าจะมีความต่อเนื่องในการประชุมแล้วก็ร่วมมือกันในทุกๆปีเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลไทยพยายามทุกอย่างที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้โดยจะต้องมีการประเมินทุกกิจกรรมทุกงานนะทั้งกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อยซึ่งมันมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณเพราะนั้นถ้าเราทำงานเพื่องานมันไม่ได้แล้ววันนี้มันต้องทำงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ผมเลยที่ว่าไม่ใช่ปีหน้าปีโน้นปีนี้มันต้องเดินไปทีละขั้นทีละสเต็ปเพราะฉะนั้นการรุ่นแรงงานวันนี้ท่านต้องตั้งประเด็นเป้าหมายในกลุ่มของเราว่าปีหน้าเราจะเกิดผลวิจัยเรื่องอะไรบ้างที่ท่านกำหนดไว้เมื่อกี้เนี่ยตกลงกันได้นะปีหน้ากี่เปอร์เซ็นต์นะปีต่อไปกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างนี้ก็จะเดินไปเท่าไหร่ไม่งั้นมันตอบคำถามไม่ได้นะประชาชนก็ไม่รับทราบประเด็นสำคัญวันนี้ก็คือเราโลกมันไร้พรมแดนมีโซเชียลมีเดียมีต่างเยอะแยะหมดนะเพราะนั้นถ้าเราจะทำให้ทุกอย่างเป็นความเรียบร้อยเราต้องมีอนาคตนะวาดอนาคตให้คนเขาเห็นให้แรงงานเห็นว่าเราจะทำไงกับเขานะครับในทุกๆเรื่องความสัมพันธ์ที่เรามีมายาวนานนั้นนะการเตรียมการทั้งหมดผมพูดไปแล้วนะครับระหว่างคู่ภาคีบ้างระหว่างกลุ่มบ้างมันต้องเตรียมความพร้อมนะก่อนไปเดินทางไปต่างประเทศอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก่อนไปถ้ามันขึ้นบัญชีไว้ศักยภาพแต่ละประเทศเพื่อนๆเราเนี่ยมีความศักยภาพคนละอย่างอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างไอ้ที่ไม่ตรงกันน่ะสำคัญนะเมื่อไม่ตรงกันอันนั้นจะแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้นะแล้วขึ้นทะเบียนกันไว้ได้อย่างเช่นวันนี้รัฐบาลไทยก็ต้องการแรงงานประมงนะเพราะว่ามันบางประเทศที่มาก็ทำประมงไม่ได้เพราะลงเรือไม่ได้นะใช่ไหมแต่คราวนี้ก็ทำกิจการอื่นได้เช่นท่าปลาแพปลาอะไรทั้งนั้นเนี่ยเพราะนั้นแยกให้มันลงไปข้างล่างไม่ใช่เห็นประมงคือประมงนะคือสิ่งที่ผมคิดนะในส่วนของความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นผมถือว่ายาวนานนะครับและช่วงนี้อยากจะบอกว่าขอให้เป็นโอกาสของพวกเราของ CLVแล้วก็ของอาเซียนที่เราจะทำให้ประเทศเรากลุ่มของเราเนี่ยมีที่ยืนในสังคมโลกให้เขามองเห็นเราไม่งั้นเขามองไม่เห็นเราหมดอ่ะนะเพราะเราเป็นประเทศที่มีกำลังพัฒนานะครับอยากให้ทุกคนได้มุ่งเน้นไปร่วมมือกันนะครับไม่มีใครนำใครเดินเคียงข้างกันไปนะครับ strong together นะเรื่องของความสัมพันธ์เหล่านี้นะครับวันนี้ผมกับผู้นำทั้ง10ประเทศมีความเข้าใจกันดีแล้วก็ร่วมมือกันทุกอย่างนะครับไม่มีความขัดข้องหมองใจอะไรกันเลยความขัดแย้งไม่มีเลยนะครับการปัญหาชายแดนก็ไม่เกิดขึ้นเราขัดแย้งกันไม่ได้อยู่แล้วนะทุกเรื่องนะครับเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะสิ่งที่เราต้องการในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะอยู่กันพัฒนากันในช่วงที่รัฐบาลนี้ยังอยู่นะผมยืนยันผมจะทำทุกอย่างให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็ความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุดนะครับโดยใช้กฎหมายใช้กติกาประชาคมโลกระหว่างประเทศอะไรแล้วแต่ทุกอย่างนะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือลดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกมิตินะเจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกลงโทษนะครับทุกเรื่องก็ต้องเห็นใจนะครับเวลาการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นปัญหามาโดยตลอดถ้าว่าเราปล่อยปละละเลยมานานแล้วพอเข้มงวดมันก็เป็นปัญหาความขัดแย้งก็เกิดขึ้นแต่ต้องขอร้องให้เข้าใจนะครับถ้าเราไม่จัดระเบียบวันหน้าเหตุการณ์ความขัดแย้งตามซีโร่หนึ่งมันจะเกิดขึ้นในประเทศอาเซียนนี่แหละก็ต้องระมัดระวังนะครับขอให้มีการตรวจสอบแรงงานเหล่านี้ด้วยเราจะต้องคบกันนะครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะลดความหวาดระแวงไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มีประโยชน์ชาติที่เท่าเทียมกันนะในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนะมุ่งก้าวสู่การเสริมสร้างศักยภาพแรงงานร่วมกันเพื่อเป็นแรกรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงภูมิภาคและความสุขของประชาชนในรูปแบบน้ำโขงทั้งหมดนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านที่ช่วยทุกคนที่ได้กรุณามาร่วมถือว่าให้เกียรติประเทศไทยมากนะครับแล้วเรามากันมาได้บ่อยๆนะไม่ประชุมก็มาเที่ยวก็ได้นะมาเที่ยวมาท่องเที่ยวมาอะไรล่ะมาทานอาหารไทยนะทานผลไม้ไทยถ้าอยากทานก็เดี๋ยวส่งมาให้ก็ได้นะสถานทูตผมพร้อมอยู่แล้วล่ะนะวันนี้ถ้าไปแล้วชิมแล้วอร่อยก็สั่งซื้อกันมาใช่ไหมท่านอร่อยท่านก็ส่งมาขายผมอร่อยส่งมาขายท่านเนี่ยมันต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างนั้นแลกเปลี่ยนทั้งการลงทุนร่วมกันอาเซียนที่ใช้หลักการว่าอาเซียนบวกหนึ่งนะทุกประเทศถ้าเมียนมามาผมเนี่ยทวายก็ต้องเร่งให้ไทยก็เริ่มกับจับท่านประธานดีก่อนไม่ใช่เพื่อผมไม่ใช่เพื่อท่านประธานดีเพื่อประชาชนทั้งสองประเทศผมก็เลยนำพาญี่ปุ่นเข้ามาร่วมมือเดี๋ยวอินเดียก็มาอะไรกันมาเนี่ยไม่ต้องทำแบบนี้นะศักยภาพที่มีอยู่แล้ววันนี้เวียดนามมีอะไรล่ะการท่องเที่ยวทางเรือผมพูดกับท่านไปแล้วทางถนนนะภายในปีนี้ปีหน้าต้องขับรถไปโฮจิมินห์ได้ใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของเรือท่องเที่ยวนะอะไรอีกอ่ะวันนี้ก็จะทำไทยก็จะทำท่าเรือสำราญเรือคุ้ยขนาดใหญ่นะที่ภูเก็ตก็เนี่ยเตรียมไว้ด้วยทุกประเทศจะไปแวะต่อกันการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็ไทยแลนด์พลัสวันหมด
ก็คนที่มาเที่ยวเมืองไทยก็กี่วันก็แล้วแต่แล้วก็จะทำต่อไปที่รอบบ้านเราเนี่ยท่านก็เชื่อมต่อวันนี้กระทรวงท่องเที่ยวกำลังทำอยู่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีน้ำใจให้กันนะครับก็คงมีเท่านี้แล้วบางทีก็ลืมไปหน่อยว่านึกว่าประชุมไทยพูดเยอะไปนิดนึงนะแต่อยากให้เขารู้ไงว่าเราคิดยังไงกับเขานั่นแหละคือสิ่งที่มันจะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าอย่ามาระแวงกันอย่ามาโกรธกันอย่ามาเกลียดกันทุกอย่างทำเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนของทุกประเทศนะขอบพระคุณนะครับไม่มีใครถามอะไรใช่ไหม Have you any question? No? นะชักเวียนหัวเพราะว่าพูดเยอะเลยไม่รู้จะถามอะไรนะก็ผมก็พูดยี่ทุกวันนะพูดทุกเรื่องเลยพูดกลางคืนนอนก็ฝันนะช้าไว้พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยแต่ดียังไม่งงยังถูกงานอยู่นะแต่มีกำลังใจเห็นทุกคนร่วมมือโดยเพราะมิตรประเทศโดยเพราะอะไรต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาจากไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนประเทศไทยไม่ใช่ศัตรูใครทั้งสิ้นนะวันนี้เราขอเวลาเราเดินหน้าไปหน่อยนะทั้งเมียนมาทั้งอะไรพวกเนี้ยพวกเราเพื่อนทั้งนั้นอะถ้ามันเอาบ้านฐานเดียวกันมาดูทั้งหมดมันไปไม่ได้เราก็เดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนนะแต่เราเคารพทุกประเทศในโลกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะฟรอมลาวดิคูดิอาน please welcome and ladies and gentlemen please welcome the minister from Myanmar last but not least ladies and gentlemen please welcome the minister from Vietnam ท่านผู้มีเกียรติคะช่วงเวลานี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งวินาทีสำคัญนะคะที่เราทุกๆคนจะได้บันทึกภาพแต่ของภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลยค่ะ ladies and gentlemen this is another step another sign another meaningful sign of sectทุกๆ ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกันในวันนี้รวมไปถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกๆ ท่านด้วยนะคะ